ีหนูสกปรกยีหนูสกปรกจำจี้ในป่าปังเองป่าปังเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะทำไมทุกคนถึงว่าเราเรายังไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเลยนะยายหนูสกปรกไอ้หนูสกปรกมันโมโหอ่ะเอาไปเอาไปติดต่อนะยายหนูสกปรกอะไรอะไรพี่ติดต่อผู้ปกครองของลาวานแล้วก็ส้มจีให้เรียบร้อยแล้วนะสักครู่ก็คงมาถึงขอบคุณนะคะพี่หนูน้อยโอ๊ยยังเจ็บอยู่หรอคะประวานเจ็บครับสำออยส้มจี๊ดอย่าว่าเพื่อนแบบนั้นสิก็นายปลาตีนส้มจี๊ดก็นายปลาวานแกล้งล้อหนูก่อนฉันไปแกล้งอะไรเธอก็นายเอากระดาษใบนี้มาแปะหลังฉันไหนขอครูดูหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับหนูน้อยทางนี้ครับคุณพ่อไอ้พ่อผมชื่อประการรู้จักชื่อผมอ่ะคุณรู้ไหมว่าผมบริจาคเงินให้โรงเรียนนี้ไปเท่าไหร่ไอ้ตึกที่เราเดินอยู่นี่ก็เงินผมไอ้ตึกนู่นด้วยนี่ก็มีครับครับก็รีบพาผมไปดิผมอยากจะเจอไอ้คนที่มันชกหน้าลูกชายสุดที่รักของผมอ่ะอันนี้เลยครับไอ้นี่กระเบื้องนี่ผมก็เป็นคนปูไหนไอ้เด็กคนไหนไม่กล้าชกหน้าลูกชายผมโอ้โหปาวานสวัสดีค่ะคุณพ่อปาวานเชิญนั่งก่อนนะคะโอ้โหละเอียดเลยสวัสดีครับคุณครูคุณครูหนูพกสบายดีนะครับครูหนูพกว่าแต่ไอเด็กผู้ชายคนไหนครับที่มันกล้ามาต่อยหน้าลูกชายผมฮะมันมุดหัวอยู่ไหนจะเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุดเลยคอยดูดูดิเพื่อตาแกบอดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฮะใครจะรับผิดชอบแต่ตาก็ยังไม่บอดเนี่ยครับคุณหนูพุกครับนี่ไม่ได้หมายความว่าเด็กผู้หญิงลูกของไอ้คนตำรวจเนี่ยเป็นคนชกหน้าลูกชายผมนะค่ะแล้วคุณเป็นพ่อภาษาอะไรอ่ะฮะสอนลูกแบบไหนที่จะมารังแกคนอื่นเขาอย่างเงี้ยผมว่าลูกคุณมากกว่ามั้งครับที่มารังแกน้องสาวผมก่อนลูกผมเป็นคนดีผมเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูเสมอแล้วผมก็เชื่อว่าลูกชายของผมเนี่ยไม่ไปหาเรื่องใครก่อนแน่ๆจำไว้หรอครับใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นค่ะทั้งคู่เลยค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะนั่งก่อนค่ะคือที่สุนิดาชกหน้าเปรมนัสเป็นเพราะเธอถูกเปรมนัสแกล้งก่อนค่ะลูกผมจะผิดนะแต่ทั้งฝั่งนู้นน่ะเขาก็ใช้ความรุนแรงก่อนผมรับไม่ได้แล้วคุณจะเอายังไงจะให้ลูกคุณรังแกน้องสาวผมฝ่ายเดียวเหรอแล้วต้องให้ใช้กำลังอย่างน้องสาวคุณงั้นเหรอคุณควรสอนลูกตัวเองสิว่าต้องให้เกียรติกับผู้หญิงถ้าผมเดาไม่ผิดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้องสาวผมโดนนายเป็นมนัดแกล้งนี่มึงทำอย่างที่ประวานนี่ลูกทำอย่างที่เขาว่าจริงๆเหรอลูก